พ่อครับพ่อสมดินนามสกุลท่างามพ่อสมดินท่างามบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ66หมู่7หมู่7บ้านยังคะหมู่7บ้านหนองไหลตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันนี้ผักหวานมีจักต้นบัดนี้พ่อจักก็สิว่าเฒ่าวายจังได๋ทั้งมาหลายคือสิดอกไปไปเบิ่งเนาะจักพันจักหมื่นโอ้ยจักสิพ่อพัน 2,000 พัน 2,000 เก็บคู่มือบ่คะช่วงเมษาจังเก็บซุมอ๋อช่วงนี้ไห้น้ำได้เก็บดอกว่าท่านนี่ให้ว่าช่วงฤดูไอ้ใบโน่นละอืมยังได้4เดือนหาเนาะบ่ได้แจ้งเลยมันบอกว่าอยู่ได้แจ้งพื้นที่จักไรคะทั้งหมดนี่2ไร2งาน2ไร2งานแม่นผักหวานหมด12ไร2งานแม่นอ๋อ12ไร2งานผักหวานจักไรบัดนี้เห็นว่าปะสมปะสานอยู่ดีเอาลูกเพิ่มค่ะอ๋อนี่อันน้อมน้อมกิ่งมันบอกพ่อนี่อันนี้น้อมกิ่งร่องบัดนี้เออน้อมๆๆน้อมมันเฮ็ดหยังบัดนี้โอ้ยแต่ปะมันสูงเนาะโอ้มันสูงเจ็บยากเจ็บยากที่ให้ลูกเล็กไอ้บันไดให้ยกบันไดเก็บเก็บผักหวานผักหวานทั้งหมด 2,000 ติพ่อ 2,000 ต้นมีจักสายพันธุ์มันนี่อยู่ในนี้มีอันเดียวด้วยอันเดียวอันเดียวคือใบยอดเป็นผักหวานดงหรือผักหวานดั้งเดิมใหญ่ก็มูอายุจักปีคะนี่โอ้นี่เก็บตัวนี้พี่เล่เฮาบ่ได้กำหนดเพราะว่าพ่อหาสิบปีบ่ได้เกินตัวอายุจักพ่อขวดครบบุญแล้วเป็นร้อยคุณตัวสันโอ้พี่เล่ดูต้นนี้ใหญ่มากพ่อจะได้เก็บได้นี่มันสูงคะดอมันสูงกระดอกอ่ะโดดมากบ่ค่อยเก็บบ่ค่อยเก็บเกลือเป็นมีหมากมีผลบ่นี่เอาหมากนั่นโอ้ตีนหมากเป็นต้นมีหมากพร้อมเออ100ปีบ่ครับต้นโดดกลัว100 200ซะให้ตั้งแต่พ่อเพิ่นก็เพิ่นว่าก็เห็นซ้ํานี่แล้วลูกว่าจังซี่มั้ยจักสัวคนมาแล้วจักไปสัวคนแล้วโอ้ป้าผักหวานพอหลายคักตัวนี้เป็นจังได๋คือได้เริ่มปลูกที่แรกอาจารย์นี่ท่านอาจารย์นรุ่งเพิ่นคุยกันย่ามกินข้าวเที่ยงแล้วเขตอำเภอเนาะเขตอำเภอเขตอำเภอผมก็ได้เข้าไปโย่เขตอำเภออยู่สามสี่เด้เลยมันร่องติบันนี้ปลูกแต่ปีใดคะนี่ปีซ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 ีปีซีซีปลูกจากต้นให้ปลูกให้ว่าเรื่อยๆมาปีซีซีที่แรกมันปลูกจากต้นที่แรกปีซีซีจะรับเริ่มปลูกปลูกพ่อลอยต้นว่าปีซีซีลอยหลายกลัวย่างเหมือดบ่ที่แรกเอาพันมาตั้งแต่เอาต้นนี่ละต้นนั้นละต้นใหญ่น่ะเอาจากต้นใหญ่นั่นต้นใหญ่ละเก็บไปน้ำลำไยก่อนกินไปน้ำพุ่ยเป็นต้นน้ำนี่ดีนี่ดีเนาะเพราะหวานจ้ะล่ะมันได้ความหวานกับได้ความหอมนี่หมดท่านเนี่ยหวานได้หอมหอมหอม2,000ต้นได้ลำไยผัดเผ็ดสักค่อนได้หวานได้หอมมันกินหมากลำไยเราได้ได้หวานได้หอมโอ้หมดท่านเนี่ยได้หวานได้หอมได้หวานได้หอมพ่อมันอันพ่อเริ่มเก็บได้จักปีแล้วที่ว่าตั้งแต่ปู่มาปี42เนาะปี42มันก็ได้3ปีจังค่อยได้เก็บค่อยได้เก็บ3ปี4ปีปลูกเต็มพื้นที่12ไร่นี่เลยติมันก็ค่อยปีปลูกมาบ่เป็นปี44ปลูกเบิด12ไร่บ่ดอกก็ค่อยปลูกทยอยกันเรื่อยๆแล้วบัดนี้ที่แรกมันตายหลายบ่เป็นจังได๋มันคือเฮ็ดจังได๋คือสําเร็จตายปีแรกมากก็บ่ทันฮู้จักเนาะแค่ว่ามันสิเป็นจังได๋ให้ว่าลอกผิดลองถูกกันของมันบ่ได้ลงทุนเนาะมันของเจ้าของตอนพ่อเริ่มปลูกพ่ออายุเท่าไหร่อายุตอนนั้นตอนนี้อายุนี่เดี๋ยวนี้มันก็75เนาะตอนนั้น75
โอ้ตอนนั้นก็สิ60 70 5 60ตอนนั้นก็สิเล่าๆจักเกือบ60บ่ทันได้60ปานใด50กว่าอืมเอาๆต่อทีเลมาซิมโอ้หวานดีเลยเนาะบ่หวานขึ้นได้เลยหวานให้หวานกันมันหวานตึ้งหอมวันนี้พ่อเฮ็ดที่แหลกเอาองได้เอาไนมันมาหยอดเลยบ่คะกล้าซะจนกล้าซะจนอืมเฮ็ดอืมกล้าเป็นต้นน้อยแล้วค่อยเอามาล้มปลูกต้นน้อยหมายว่าแม่นเบิดละอืมก็อยู่ไปหาข้านมันบ่แม่นเงินท่านดอกหนูว่ามันสิบ่แม่นเป็นหมื่นพุ่นตินี่บ่บ่2,000ตอนนั้นมีต้นลำไยไปมีแล้วมีแล้วโอ้ปลูกแซมไปเลยบัดเหาะลำไยก่อนอืมแล้วบัดนี้เป็นหยังมันคือย่างบัดนี้เฮ็ดจังได๋มันคือย่างเฟกนิดปลูกอันนี้คันย่าจะย่าจะไปปลูกเปลี่ยนเติดบ่แม่นอืมคันมีต้นไม้ต้นไหลจังซี่ปลูกในห่มนี่อ่ะปลูกในห่มได้ปลูกในห่มได้ผลเฮ็ดว่าสิปลูกอันนี้ล่ะเป็นห่มเป็นเงานั่นปลูกรอดเป็นดงอืมถ้ามีแต่มันเดียวๆนี่อย่าไปเฮ็ดบ่เปลี่ยนติพ่ออย่าๆบ่เปลี่ยนอืมอาศัยเพิ่นอาศัยผู้หมู่เนี่ยดงนี้บ่ทันแล้วพ่อได้หดน้ําบ่บัดนี่ตอนที่แรกนั่นปีแรกได้หดอืมปีแรกได้หดอยู่เพราะว่าเอาปีแรกเท่านั้นเอาปีแรกแล้วก็แล้วเลยหมายถึงว่าปีแรกต้องคุ้มให้รอดเลยอืมกับการประคบประงมนี่เฮ็ดจังได๋คะตอนนี้จะให้จะน้ำย่างเดียวให้ย่ำแต่ว่าไอ้ปุ๋ยย่าเอาไปใกล้หญ้าเด้บัดนี้หญ้านี่เฮ็ดจังได๋พุ่นก็บ่ได้ใส่ให้แต่น้ำย่างเดียวบ่ได้ใส่พุ่นหญ้าก็ปล่อยให้หกจังซั่นนั่นบ่ให้หกอืมให้หกจังซี่บัดจังมาเอาอืมยามสิเก็บมันเนาะอืมโอ้ยเขามักยังไงบัดนี้การที่นิสัยของเขานิสัยของผักหวานเป็นยังไงที่คบกับผักหวานมาจักปีนี่นิสัยเขาเป็นยังไงแต่ว่าบ่ได้มักแตงเว้ยเพิ่นว่าอยู่สับลาบุรีบ่ไปเห็นดอกว่าสิไปอยู่อาจารย์เพิ่นบอกว่าอย่าไปอย่าไปซั่นซั่นอาจารย์นั่นเพิ่นมาตั้งแต่หนองคายเพิ่นว่าอีอย่าไปอีพ่อบ่อย่าไปเป็นหยังแกบ่อยากให้ผมไปมันก็อันเดียวกันล่ะพันเดียวกันแต่ว่าเขาแต่งได้พอเขาแต่งไว้แต่แต่งให้มันต่ำมันจังเก็บง่ายกับแม่นความเป็นอยู่หรอกแต่ว่าปีกายนี่แต่งแต่แต่งเดี๋ยวมันผลถึงจะมาต่อตอนแต่ว่าปีนี้ผลผิดนี่สิได้หลายกว่าปีกายนี่เป็นยังคือได้หลายกว่าเพราะว่าเบิ้งลำต้นเบิ้งสภาพกิ่งงาสาขาของมันเนี่ยมันสมบูรณ์มันสมบูรณ์กว่าปีกายนี่เป็นน้ำฟ้าน้ำฝนบ่เป็นน้ำผ่าน้ำฝนฝนดีปีนี้ครับครับก็เลยคิดว่ามันสิเออขึ้นดีกว่าดีเทิงมันต้นมันก็ของพ่อนี่บ่ได้แต่งมันบ่ปล่อยธรรมชาติแต่ว่าตัดอยู่ทั้งยอดนี่มันบ่ให้สูงเกินบ่ให้สูงเกินปีต่อไปมันสิได้เฮ็ดบันไดเอาเด้อล่ะสิเฮ็ดบันไดเด้อเนาะอันนี้นั่นเบิ่งว่าอยู่ห่มกับอยู่มองแก้งๆจังซั่นผิดกับต่างผิดจังได๋ผิดตัวมันเสียอันมันสีเหลืองๆตัวหั่นหั่นอยู่แจ้งเหลืองแจ้งหลายมันก็เหลืองถ้าอยู่ในห่มนี่เขียวดีเขียวอืมบัดนี้เหลืองคือเขียวดีกว่ากันบัดนี้ฮะอันใดมันมักห่มคือมักอันนี้ละอันอยู่ในห่มมีในห่มยอดก็สิหลายกว่าหน้าเป็นหลายกว่าแล้วก็ยอดก็งามกว่ากันยอดงามกว่าครับต้องมีห่มยอดหัวกว่าเออ